ณหมู่บ้านเล็กๆชายป่าจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อประมาณ70ปีเศษที่ผ่านมามีครอบครัวชาวนาที่ยากจนครอบครัวหนึ่งผู้เป็นพ่อชื่อนายมาแม่ชื่อนางศรีนายมาและนางศรีมีลูก2คนคนโตเป็นชายชื่อเด็กชายแดงส่วนคนเล็กเป็นหญิงชื่อเด็กหญิงบัวแพงนายมาและนางศรีแม้จะยากจนแต่ก็มีความรักความห่วงใยลูกทั้งสองมากเขาเฝ้าบากบั่นอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานหนักไม่ท้อถอยเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูลูกน้อยผู้เป็นประดุจแก้วตาดวงใจหน้านาทำนาเหงื่อไหลโซมตัวหน้าดำคร้ำไหม้ครั้นพอว่างจากนาก็พากันเข้าป่าหาหน่อไม้หาเห็ดมาทำกับข้าวให้ลูกกินเด็กชายแดงลูกชายคนโตนั้นเรียนเก่งมากตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.4 สอบได้ที่1มาโดยตลอดครูที่โรงเรียนบอกกับนายมาว่าลูกชายของแกนี่เป็นเด็กเรียนเก่งมีปัญญาดีมากนะหากส่งให้เรียนสูงๆต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแน่นอนพอเขาเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วแกสองคนก็จะสุขสบายเพราะได้พึ่งลูกชายของแกนายมาฟังครูพูดแล้วก็แสนจะปลื้มใจภูมิใจในลูกชายของตนดังนั้นเย็นวันหนึ่งเขาจึงปรึกษากับนางศรีผู้เป็นภรรยาว่านี่ศรีเอ้ยเจ้าแดงลูกชายของเราปีนี้ก็เรียนจบป.4 แล้วมันสอบได้ที่1อีกครูที่โรงเรียนก็แนะนำว่าให้ส่งมันเรียนต่อป.4 ป.5 ป.6 ป.7 โตขึ้นมันจะได้มีความรู้และจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนางศรีได้ยินสามีพูดก็เอ่ยขึ้นบ้างว่าพี่มาฉันก็อยากให้เจ้าแดงมันเรียนต่อแต่แถวหมู่บ้านของเราไม่มีโรงเรียนประถมปลายอยู่เลยมีอยู่แต่ในเมืองอุบลก็ไกลมากนะพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ยากจนคงไม่มีเงินส่งลูกเรียนหรอกพูดคุยปรึกษากันแล้วก็พากันทอดถอนใจมองไม่เห็นหนทางแต่วันต่อมาถึงวันพระพาลูกน้อยไปใส่บาตรที่วัดหลวงพ่อเจ้าอาวาสรู้ข่าวว่าเจ้าแดงเรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนและจบชั้นป.4 อันเป็นประถมต้นแล้วท่านจึงได้แนะนำว่าโยมมาโยมศรีหากไม่มีเงินทรงก็ให้ลูกบวชเรียนสิอาตมาจะบวชให้บวชเป็นสมณีแล้วจะพาไปฝากที่วัดในตัวเมืองอุบลก็จะได้เรียนมีความรู้เหมือนกันนายมาและนางศรีพอรู้เช่นนั้นก็ดีใจมากนำเจ้าแดงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตนไปบวชเป็นสมณเณรทันทีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพาสมณเณรแดงไปฝากไว้ที่วัดในตัวเมืองอุบลซึ่งเป็นสำนักเรียนของพระภิกษุสมณเณรก็ปรากฏว่าสมณเณรแดงลูกชาวนาสามารถสอบนักธรรมตรีโทเอกได้ภายใน3ปีและได้ลำดับที่1ของจังหวัดอีกสร้างชื่อเสียงให้กับพระอุปัชฌาย์อาจารย์และวัดที่เป็นสำนักเรียนมากวันหนึ่งเมื่อนายมาและนางศรีไปเยี่ยมสมณเณรแดงก็ได้รับข่าวดีอีกเมื่อได้ยินสมณเณรแดงลูกชายของตนซึ่งบัดนี้อายุ 14-15 ปีแล้วพูดบอกว่าโยมพ่อโยมแม่อาตมาได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าเรียนต่อที่วัดในกรุงเทพฮะไปเรียนที่กรุงเทพเหรอสองสามีภรรยาผู้ยากจนแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินใช่แล้วโยมหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกอาตมาว่าอาตมาเรียนเก่งจะส่งให้ไปเรียนบาลีเป็นมหาปริญญาข่าวสมณเณรแดงได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนบาลีที่กรุงเทพถูกร่ำลือไปทั่วใครๆในหมู่บ้านก็พากันชื่นชมว่านี่นายมานางศรีลูกของแกนี้เรียนเก่งวาสนาดีต่อไปหากเรียนจบเป็นพระมหาปริญญาละก็แกสองคนจะต้องสบายไม่ต้องลำบากทำงานหนักอีกต่อไปแล้วสองสามีภรรยาฝั่งชาวบ้านพูดชมเชยก็แสนจะยินดีอิ่มเอมภาคภูมิใจในตัวสมณเณรแดงผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนก่อนที่สมณเณรแดงลูกชายจะออกเดินทางเข้ากรุงเทพ7 วันนายมาและนางศรีไปกู้เงิน
จากกำนันมาจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไว้เป็นค่าเดินทางและเตรียมไว้ให้ลูกเนนของตนไปใช้จ่ายโดยทำสัญญากับกำนันว่าปีหน้าขายข้าวแล้วจะนำมาคืนทั้งต้นและดอกเบี้ยนายมาและนางสีตกลงกันว่าเมื่อถึงวันเดินทางนายมาจะขึ้นรถไฟไปส่งสมณเณรลูกชายด้วยจนถึงกรุงเทพส่วนนางสีและเด็กหญิงบัวแพงให้ไปส่งแค่สถานีรถไฟเพื่อประหยัดเงินค่าเดินทางพอถึงกำหนดวันเดินทางทุกๆคนก็ไปที่สถานีรถไฟนางสียืนน้ำตาไหลพรากอาบแก้มมองดูสมณเณรลูกชายด้วยความรักความอาลัยห่วงใยเธอรู้ว่ากรุงเทพนั้นอยู่ไกลแสนไกลแม้เธอเองก็ยังไม่เคยได้ไปเห็นเลยเธอบอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยตั้งใจเรียนนะลูกแม่กับน้องจะคอยลูกอยู่ที่บ้านเมืองอุบลนี้ส่วนเด็กหญิงบัวแพงก็พูดสั่งพี่ชายบ้างว่าพี่เนนจ๋าอย่าลืมนะไปอยู่กรุงเทพแล้วกลับมาเยี่ยมน้องบ้างน้องคิดถึงสมณเณรแดงได้ยินแม่และน้องสาวสั่งลาก็ใจหายน้ำตาเอ่อเต็มเบ้าตาแล้วจากนั้นไม่นานรถไฟก็ค่อยๆแล่นออกจากสถานีไปช้าๆเปิดวูดเสียงดังโหยหวนหญิงชาวนาและลูกน้อยยืนมองตามขบวนรถไฟจนลับหายไปจากสายตาเมื่อรถไฟแล่นลับไปแล้วเด็กหญิงบัวแพงจับแขนแม่เขย่าแล้วถามว่าแม่จ๋าอีกเมื่อไรพี่เนนแดงจะกลับมาแม่ก็สะอื้นตื้นตันพูดตอบว่าอีกนานลูกอีกนานหลายปีทีเดียวกว่าพี่เขาจะเรียนจบพูดบอกแล้วก็พากันเดินกลับบ้านด้วยความเงียบเหงาความรู้สึกของผู้เป็นแม่ในขณะนั้นเหมือนดวงใจหายไปเวลาผ่านไป5 วันพ่อก็กลับมาบ้านมาถึงก็เล่าด้วยความตื่นเต้นว่านี่รู้ไหมกรุงเทพงดงามเหลือเกินมีรถแล่นกันขวักไขว่วัดที่สมณเณรแดงลูกชายเราไปอยู่เป็นวัดใหญ่โตมากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีพระและสมณเณรมากมายที่พักก็สะดวกสบายมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่ต้องจุดตะเกียงเหมือนบ้านเรานางสีก็เบาใจดีใจเมื่อรู้ว่าลูกชายของตนได้ไปอยู่ดีกินดีจึงตั้งอกตั้งใจทำนาหาเงินส่งให้ลูกด้วยความอดทนฝ่ายสมณเณรแดงพอไปอยู่ที่วัดอันเป็นสำนักเรียนที่กรุงเทพแล้วด้วยความที่ตัวเองนั้นมีวาสนามีปัญญาดีจึงทำให้สามารถสอบผ่านเป็นมหาปริญญาได้ตามลำดับอายุได้19 ปีก็สอบได้ปริญญา7 ประโยคเป็นสมณเณรหนุ่มรูปงามผิวขาวมีสง่าราศีมากใครเห็นก็ชื่นตาชื่นใจตอนอายุ19กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นสมณเณรมหาปริญญาสูงถึง7 ประโยคใครๆก็ต่างชื่นชมพูดกันว่าขอให้ดูนะท่านต้องได้เป็นมหาปริญญา9 ประโยคอย่างแน่นอนตามาเอ้ยยายสีเอ้ยแก2 คนนี่วาสนาดีมีลูกเด็กเป็นมหาปริญญาต่อไปพวกแกไม่ลำบากแล้วละสมณเณรมหาแดงกลับมาบ้านคราวนี้ได้บอกกับพ่อและแม่ว่าโยมพ่อโยมแม่ลูกจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญา9 ประโยคให้ได้ภายใน3 ปีนี้ปริญญาธรรม9 ประโยคถือว่าสูงสุดแล้วในประเทศไทยของเรามีไม่กี่คนหรอกคนที่เรียนจบมหาปริญญา9 ประโยคจะได้พัดยศจากในหลวงจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่านเจ้าคุณหรือว่าหากศึกออกมาก็จะรับราชการได้หากเป็นทหารก็จะได้รับตำแหน่งเป็นอนุสาสนาจารย์ยศในร้อยนายพันมีเงินเดือนสูงโอ้งั้นก็ดีนะสิจ๊ะหากหลวงพี่เรียนจบเป็นมหาปริญญา9มีเงินเดือนมีตำแหน่งเป็นท่านเจ้าคุณแล้วซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้น้องบ้างนะน้องอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนคนในกรุงเทพบัวแพงน้องสาวพูดฝากความหวังไว้กับสมณเณรมหาแดงผู้เป็นพี่ชายด้วยความยินดีสมณเณรมหาแดงบอกโยมพ่อโยมแม่ว่าโยมพ่อโยมแม่
อาตมาอยากเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส2ภาษานี้หากเรียนได้จะทำให้เจริญก้าวหน้าถ้าอยู่เป็นพระก็จะได้เป็นพระธรรมทูตเดินทางไปทั่วโลกได้หรือหากว่าหากศึกออกมาก็จะทำงานในสถานทูตได้ในกระทรวงการต่างประเทศได้โยมพ่อและแม่จะมีเงินให้อาตมาเรียนภาษาเพิ่มบ้างไหมพ่อกับแม่ได้ฟังแล้วก็นิ่งอึ้งไปทันทีเพราะไม่มีเงินอยู่เลยฝนก็แล้งข้าวในนาก็ไม่ค่อยได้ผลหนี้ก็ใช้ไม่หมดแต่ด้วยความรักลูกอยากให้สมณเณรมหาแดงลูกชายมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจึงได้ตัดสินใจในคืนนั้นโดยตัดสินใจขายนาครึ่งหนึ่งคือ7ไร่เหลือเอาไว้7ไร่เพื่อปลูกข้าวกินนายมาและนางสีขายที่ดินในราคาถูกเพราะต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเมื่อได้เงินมาแล้วก็มอบให้สมณเณรมหาแดงไปจนหมดสิ้นโดยบอกว่าลูกเอ้ยพ่อกับแม่ขายนาไป7ไร่แล้วลูกจงนำเงินนี้ไปเป็นค่าเล่าเรียนนะลูกสมณเณรมหาแดงได้เงินจากพ่อแม่แล้วก็เดินทางกลับคืนสู่วัดของตนในกรุงเทพมหานครตั้งอกตั้งใจเรียนต่อพออายุได้22ปีก็จบเป็นมหาปริญญา9ประโยคได้บวชเป็นพระภิกษุหนุ่มในกรุงเทพมีความรู้มีชื่อเสียงมากรูปก็งามเทศแสดงธรรมก็ไพเราะเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนชาวกรุงเทพมหานครพระภิกษุมหาแดงไปเทศไปแสดงธรรมที่ไหนคนฟังกันเต็มศาลาญาติโยมสาวๆมองท่านตาเป็นมันเพราะเป็นพระหนุ่มเป็นมหาปริญญา9ประโยคยากที่จะหาได้ในสมัยนั้นโยมอุปถากโยมอุปถัมภ์ก็มีมากล้วนเป็นคนดีมีฐานะบ้างก็มียศตำแหน่งสูงเป็นถึงนายพันนายพลชีวิตของท่านแทบจะทุกวันต้องไปเทศไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆวันหยุดที่ไม่มีกิจนิมนต์ที่กุฏิของท่านก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาถวายของมาสนทนาไม่ขาดสายแต่ท่านพระมหาแดงตั้งแต่จบปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ยุ่งอยู่กับลาภยศชื่อเสียงคำสรรเสริญและความสุขจนไม่มีเวลากลับไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่และน้องสาวเลยปล่อยให้พ่อแม่ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุได้แต่คอยมองหาด้วยความคิดถึงการเวลาผ่านไปจนเกือบ10ปีเห็นจะได้มีพระจากวัดเมืองอุบลเล่าลือกันว่าท่านพระมหาแดงปริยธรรม9ประโยคบัดนี้ได้ยศตำแหน่งเป็นถึงเจ้าคุณแล้วได้เป็นเจ้าคุณตั้งแต่อายุอย่างน้อยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง5ธันวาคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพ่อแม่พอได้ยินข่าวก็ขนลุกด้วยความดีอกดีใจพูดกันว่าโอ้พระลูกชายของเราท่านได้เป็นเจ้าคุณแล้วลูกของเราได้เป็นเจ้าคุณแล้วด้วยความดีใจและคิดถึงลูกนางสีจึงได้ปรึกษากับนายมาว่านี่พี่มาฉันคิดถึงลูกเหลือเกินหลายปีแล้วไม่เคยเห็นหน้าเลยเราไปเยี่ยมท่านกันสักครั้งเถอะท่านคงมีธุระมากมาเยี่ยมเราที่บ้านไม่ได้เราก็ควรจะเป็นฝ่ายไปเยี่ยมท่านท่านจะได้ดีใจที่เห็นพ่อแม่ไปหาดีดีฉันก็อยากไปไปก็ไปกันแต่ว่าจะไปกันวันไหนล่ะตมาถามนางสีผู้เป็นภรรยาวันที่31ธันวาคมนี้จะเป็นวันเกิดของลูกเราไปให้ทันเอาข้าวเอาของไปเยี่ยมไปฝากท่านไปกันสัก 2-3 วันแล้วค่อยกลับมานางสีบอกฝ่ายบัวแพงผู้เป็นน้องสาวได้ยินว่าพ่อแม่จะไปเยี่ยมพระพี่ชายก็แสนจะดีใจพูดขึ้นบ้างว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าให้หนูไปด้วยหนูอยากไปเห็นพี่ชายของหนูท่านเป็นเจ้าคุณแล้วคงมีเงินมากหนูจะขอให้ท่านซื้อชุดสวยๆให้ใส่สักชุดหนึ่งตกลงกันดังนั้นแล้วก็พากันออกเดินทางไปขึ้นรถไฟหิ้วข้าวหิ้วของใส่ถุงใส่ฉลอมมีปลาล้าปลาแห้งข้าวเหนียวอันเป็นอาหารพื้นบ้านถิ่นอีสานของตน
เข้ากรุงเทพทันทีพวกเขาซื้อตั๋วชั้น3เพื่อประหยัดเงินเพราะมีเงินน้อยตั้งใจว่าเที่ยวขากลับท่านพระมหาแดงลูกชายท่านคงจะให้เงินเป็นค่าเดินทางกลับมาบ้างบัวแพงนั้นตื่นเต้นเพราะจะได้เข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตขณะนั่งรถไฟไปเธอก็นึกถึงแต่ดวงหน้าของพระพี่ชายเธอพูดกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูตื่นเต้นจังเลยหากเจอกันพรุ่งนี้พี่มหาของหนูจะจำหนูได้ไหมนะจำได้สิลูกทำไมพี่เขาจะจำหนูไม่ได้แล้วเป็นพี่น้องกันเห็นกันก็ต้องดีใจแม่บอกลูกสาวด้วยความสุขใจพูดคุยกันไปบนรถไฟหลับบ้างตื่นบ้างตลอดทางจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครจะกล่าวฝ่ายท่านพระมหาแดงหรือเจ้าคุณแดงวันนั้น31ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดกุฏิของท่านคราคร่ำไปด้วยญาติโยมอุปถากอุปถัมภ์นายพันนายพลคุณหญิงคุณนายแต่งกายงดงามพากันนำสิ่งของปัจจัยมาถวายอวยพรวันเกิดของท่านเจ้าคุณแดงเจ้าคุณแดงนั่งรับแขกรับประเคนจตุปัจจัยไม่ได้พักอิ่มอกอิ่มใจต่อศรัทธาสาธุชนที่หลั่งไหลกันมาอำนวยอวยพรท่านเจ้าคุณคะท่านเจ้าคุณคะเสียงโยมสีกาสาวสวยออดอ้อนน้อมถวายซองปัจจัยให้พร้อมด้วยสายตาที่อ่อนหวานท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณขอรับโยมผู้ชายก็พูดเยินยอสรรเสริญประนมมือน้อมสาธุการยินดีด้วยนะขอรับวันเกิดของท่านเจ้าคุณท่านเป็นเจ้าคุณตั้งแต่ยังหนุ่มอนาคตของท่านยังไปอีกไกลกระผมขออนุโมทนานายทหารพันเอกคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความชื่นชมข้างๆมีลูกสาวแสนสวยนั่งพับเพียบอยู่ท่าทางเอียงอายยามสบตากับท่านเจ้าคุณหนุ่มโอ้ช่วงเวลานั้นช่างแสนสุขเหลือเกินท่านเจ้าคุณมหาแดงแสนจะดีใจภูมิใจในวาสนาในยศตำแหน่งของตนท่านใดนั้นสมณเณรน้อยผู้เป็นลูกศิษย์ที่ชื่อสมณเณรทองคำได้เข้ามากระซิบบอกว่าท่านเจ้าคุณครับมีโยม3คนมาจากจังหวัดอุบลเขาบอกว่าเป็นโยมพ่อแม่และน้องสาวของท่านเขาอยากจะมาพบท่านครับเขารออยู่ข้างนอกครับท่านเจ้าคุณแดงพอได้ยินสมณเณรบอกก็สะดุ้งแทนที่จะดีใจกลับตกใจคิดว่าหากญาติโยมอุปถากอุปถัมภ์โยมสีกาสาวๆสวยๆทั้งหลายรู้ว่าท่านมีพ่อแม่เป็นชาวนาที่ยากจนข้นแค้นท่านก็จะเสียศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าคุณท่านได้รีบกระซิบบอกสมณเณรว่านี่สมณเณรเธออย่าให้พวกเขาเข้ามานะบอกให้พวกเขารอก่อนให้รออยู่ข้างนอกนั่นแหละหากฉันว่างเมื่อไรท่านจะออกไปหาเขาเองไปรีบไปบอกพวกเขาสมณเณรทองคำก็รีบออกไปบอกโยมแม่ของท่านว่าโยมท่านเจ้าคุณท่านบอกให้คอยอยู่ข้างล่างนี่หากท่านรับแขกเสร็จเมื่อไรท่านจะมาหาพวกโยมเองพ่อแม่และบัวแพงก็คอยอยู่จนกระทั่งใกล้ห้าโมงเช้าหิวข้าวจนตาลายเพราะยังไม่ได้กินข้าวกันเลยตั้งแต่ลงจากรถไฟมาบัวแพงรอนานจนทนไม่ไหวจึงบอกกับสมณเณรว่าเนนเกือบเพลแล้วหนูกับพ่อแม่หิวข้าวพวกเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยให้เราไปพบท่านเจ้าคุณได้หรือยังจ๊ะสมณเณรทองคำได้ฟังแล้วก็เห็นใจรีบกลับขึ้นไปบนกุฏิของท่านเจ้าคุณกระซิบบอกท่านอีกว่าท่านเจ้าคุณครับให้พวกเขาเข้ามาได้หรือยังครับพวกเขารอนานแล้วพวกเขาหิวข้าวท่านเจ้าคุณก็หันมาทำตาเขียวกระซิบพูดว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าให้พวกเขาเข้ามานะเธอไปบอกให้พวกเขารอก่อนหาข้าวให้พวกเขากินรองท้องกันก่อนฉันยังไม่มีเวลาไปแขกกำลังมากันเยอะสมณเณรได้ฟังคำสั่งของท่านเจ้าคุณแล้วก็คลานออกไปพูดบอกตามที่ท่านสั่งหาข้าวมาให้คนทั้งสามกินแก้หิวคนละจานหาน้ำมาให้ดื่มด้วยความเห็นอกเห็นใจเวลาผ่านไปจนเลยเที่ยงแต่ญาติโยม
ก็ยังพากันมาอวยพรวันเกิดของท่านเจ้าขุนไม่ขาดสายบัวแพงรับรู้ถึงความผิดปกติเธอพูดอย่างน้อยใจขึ้นว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่มาหาท่านคงลืมพวกเราแล้วคนอื่นๆเขาเข้าไปได้แต่เราสามคนกลับต้องรอทำไมพี่เขาใจดำอย่างนี้พ่อแม่และน้องอุตส่าห์มาหาแทนที่จะดีใจกลับหลบหน้าหลบตาหนูไม่รอแล้วหนูจะเข้าไปละคนอื่นเข้าไปได้พวกเราก็ต้องเข้าไปได้บัวแพงพูดแล้วก็ยกข้าวยกของที่นำมาเดินเข้าไปภายในกุฏิของพระพี่ชายท่านเจ้าคุณแดงพอแลเห็นพ่อแม่และน้องสาวก็สะดุ้งรีบพูดกลบเกลื่อนตัดบทขึ้นว่าโยมมาจากไหนกันอาตมายังไม่ว่างนะไปรอข้างนอกก่อนอาตมากำลังมีแขกพูดทำเสียงดุแล้วก็หันมาทางสมณเณรพูดบอกอีกว่าเน้นทองคำพาโยมสามคนนี่ไปนั่งข้างนอกก่อนเจ้าคุณแดงสั่งแล้วก็หมื่นหน้าไปคล้ายคนไม่เคยรู้จักกันนายมานางสีนั้นรู้ใจลูกเข้าใจลูกว่าคงจะรู้สึกอายที่มีพ่อแม่ยากจนคิดรู้ดังนั้นแล้วจึงรีบถอยออกมาแต่โดยดีเพราะไม่อยากจะหักหน้าพระลูกชายพอออกมาแล้วพ้นแล้วก็พากันร้องไห้ด้วยความเสียใจบัวแพงพูดขึ้นว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าพี่มหาข้อลืมเราแล้วเขาคงอายไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าพวกเรายากจนเมื่อเขาไม่อยากจะเห็นเราก็กลับบ้านกันเถอะจ้ะอย่าอยู่ให้อับอายคนเลยกลับไปบ้านแล้วหนูจะเลี้ยงดูพ่อแม่เองไม่ต้องมาง้อคนใจดำคนลืมตัวอีกต่อไปคำพูดของบัวแพงสมณเณรทองคำได้ยินแล้วก็แสนจะเศร้าสะเทือนใจยืนมองตามคนทั้งสามไปจนพวกเขาพ้นไปจากประตูวัดนายมานางสีและนางสาวบัวแพงไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงพอได้ที่นั่งแล้วก็พากันร้องไห้ไปตลอดทางเสียใจต่อการกระทําของท่านเจ้าคุณแดงพรบค่ำวันเดียวกันนั้นเมื่อญาติโยมที่มาอวยพรวันเกิดกลับกันไปหมดแล้วท่านเจ้าคุณแดงก็ได้สติและฉุกคิดถึงการกระทําของตนรีบถามสมณเณรขึ้นว่าเณรโยมพ่อแม่และน้องสาวของฉันอยู่ที่ไหนสมณเณรก็พูดตอบว่าท่านเจ้าคุณครับพวกเขากลับกันไปตั้งแต่บ่ายแล้วครับเขาฝากของไว้สามฉลอมด้วยฝากไว้ให้ท่านพอฝากแล้วพวกเขาก็เดินร้องไห้ออกจากวัดไปครับท่านมหาแดงพอได้ฟังคำของสัมมเนนก็ตื้นตันในหัวอกความรู้สึกสำนึกพรั่งพรูเข้ามาจนท่วมท้นดวงใจรำพึงขึ้นว่าโธ่อนิจจาเอ๋ยนี่เราทำอะไรลงไปนี่เราทำกับพ่อแม่และน้องได้อย่างไรท่านเจ้าคุณหนุ่มสะอื้นน้ำตาร่วงพลูพรุนพลันเข้าไปในห้องหยิบปัจจัยใส่ย่ามกรองจีวรอย่างเร่งร้อนพลางชวนสมณเณรขึ้นว่าไปสมณเณรไปกับฉันจะไปตามพ่อแม่และน้องของฉันกลับคืนมาไปกันเร็วท่านเจ้าคุณแดงพรุนพลันออกจากวัดสมณเณรก็วิ่งตามไปแต่ตอนนั้นมืดแล้วเรือโดยสารข้ามฟากหยุดแล่นแล้วท่านจึงว่าจ้างเรือยนต์ลำเล็กๆลำหนึ่งให้ไปส่งยังฝั่งพระนครขณะที่เรือลำเล็กแล่นไปถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้เกิดเหตุร้ายมีเรือลำใหญ่ลำหนึ่งแล่นมาแล้วชนกับเรือยนต์ลำเล็กอย่างแรงจนเรือล่มลงร่างของเจ้าคุณแดงจมหายไปกับสายน้ำส่วนสมณเณรทองคำและคนขับเรือรอดตายว่ายน้ำกลับคืนสู่ฝั่งได้โดยปลอดภัยข่าวหนังสือพิมพ์วันต่อมาลงข่าวว่าพระมหาแดงปริยนธรรม9ประโยคซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่านเจ้าคุณมาหมาดๆได้รับอุบัติเหตุเรือชนกันจมน้ำและคาดว่าคงจะมรณภาพแล้วแต่หาศพยังไม่เจอเหล่าสาธุชนทั้งหลายพอได้ยินข่าวก็ต่างพากันตกใจเศร้าใจ
ต่อการมรณภาพอย่างกระทันหันของท่านเจ้าคุณแดงพากันอุทานขึ้นว่าอนิจจาท่านเจ้าคุณแดงเสียดายเหลือเกินพระดีๆอย่างนี้ทำไมจึงอายุสั้นนักท่านสาธุชนทั้งหลายเอ่ยนี้คือเรื่องราวชะตากรรมของพระมหาแดงปริยัติธรรม9ประโยคซึ่งสมณเณรทองคำผู้รู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าไว้และเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานของชาวเมืองอุบลที่ต่างก็เล่าขานสืบต่อกันมาThank you.